ปลากัดป่วยจะช่วยอย่างไรปลากัดป่วยใช้ใบหูกวางกับเกลือช่วยได้ชีวิตต้องสู้ไม่ว่าปลาหรือคนก็มีชีวิตที่จะต้องสู้แล้วก็ดำเนินต่อไปนะครับสำหรับนักเลี้ยงปลาเนี่ยสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดนะครับก็คือปลาตัวที่เรารักป่วยนะครับถ้าเขาป่วยเราจะทำอย่างไรเราจะต้องลุ้นไปกับเขานะครับใครจะรู้ว่าพ่อปลามัลติคัลเลอร์ตัวนี้นะครับที่มีสุขภาพดีจะเจ็บป่วยลงได้นี่เป็นคลิปเก่าของเขานะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เกล็ดเคลือบทั้งตัวสวยมากนะครับแล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นปลาป่วยเจ็บหนักสาเหตุเกิดจากการให้ไรแดงซึ่งมีไรเข็มปนอยู่เมื่อเรานำไปให้ปลานะครับก็ไรเข็มก็จะทำร้ายลูกปลานะครับแล้วก็พ่อปลาซึ่งพ่อปลาตัวนี้ก็กำลังดูแลลูกอยู่นะครับก็ถือว่าเจ็บหนักเลยนะครับแทบตายเลยเราในฐานะเจ้าของปลานะครับก็ต้องหาวิธีช่วยนะครับซึ่งก็พอมีวิธีอยู่นะครับเราต้องลองดูว่าได้ผลไหมนะครับวิธีการก็คือให้เขาอยู่ในน้ำตื้นๆนะครับผมใส่กะละมังไว้นะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปในน้ำนะครับใส่ใบหูกวางแล้วก็หาพันไม้นะครับให้เขาได้นอนพักนะครับได้วางตัวไว้เวลานอนได้นะครับแล้วก็สามารถขึ้นมาหายใจข้างบนได้ง่ายๆนะครับเป็นการไม่ให้เขาต้องออกแรงมากเวลาจะขึ้นมาหายใจหลังจากนั้นนะครับผมก็จะให้ลูกน้ำเขาทุกวันนะครับผ่านมา1อาทิตย์นะครับตอนนี้เขาก็สุขภาพดีนะครับผมย้ายขึ้นมาในถัง5ลิตรแล้วนะครับเพิ่มน้ำให้สูงขึ้นเพื่อให้เขาได้อยู่สบายขึ้นนะครับจะเห็นว่าคีบหางเนี่ยนะครับคีบต่างๆเนี่ยแหว่งไปนะครับแต่ว่าอีกไม่นานก็คงหายนะครับสุขภาพโดยรวมนะครับถือว่าดีมากๆนะครับนะครับสุขภาพดีเลยนะครับอีกไม่นานหางก็หายนะครับก็ชีวิตปลานะครับเหมือนชีวิตคนเลยนะครับยังไงก็ต้องสู้ต่อไปนะครับไม่ว่าปัญหาอุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องสู้กันไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับถ้าปลาป่วยก็หาวิธีรักษาเขานะครับเขาก็จะอยู่กับเราได้นานๆนะครับครับก็ขอสรุปให้นิดนึงนะครับกรณีที่ปลากัดป่วยนะครับอาจจะเจ็บป่วยจากการกัดกันนะครับหรือว่าถูกไรเข็มทำร้ายหรือว่าตกพื้นนะครับอะไรก็ตามเนี่ยนะครับกรณีที่ปลาเขามีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะรักษาฟื้นฟูเขาได้นะครับวิธีการง่ายๆที่ทำได้ใกล้ตัวเลยก็คือใช้ใบหูกวางนะครับกับเกลือเนี่ยนะครับแช่ปรับสภาพน้ำนะครับให้เขาแล้วก็ให้เขาอยู่ในน้ำตื้นนะครับน้ำสะอาดที่ตื้นนะครับมีอากาศดีอาหารดีนะครับก็จะช่วยให้เขาสามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายแล้วก็หายป่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ
ที่ใช้กันมาดั้งเดิมนะครับเป็นภูมิปัญญาไทยที่ใช้กันมานะครับได้ผลดีแล้วก็เป็นการประหยัดนะครับปัญหามีไว้แก้อย่ายอมแพ้ระหว่างทางไปให้สุดแล้วจะพบกับความสำเร็จเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับโชคดีครับสวัสดีครับ